เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีการตรวจสอบว่าไปพัวพันกับการทุจริตคดีสหกรณ์ยูนิตเครดิตยูเนียนคลองจันนะคะเรื่องนี้ตามกันมานานเหมือนกันนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยเป็นมหากาพย์นะคะเนื่องจากมีความคืบหน้าใน2ส่วนวันนี้ก็คือส่วนแรกเนี่ยเป็นกรณีที่มีคำสั่งย้ายที่ปรึกษาปปง.เนื่องจากเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตนี้นะคะก็มีคำชี้แจงออกมาแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยเป็นการสั่งวินัยสั่งฟันวินัยข้าราชการ2เจ้าหน้าที่ของ DSI ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเช็คสหกรณ์40ล้านค่ะเรื่องนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกศรีหนาถประยูรรัตน์ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและการปรับปรามฟอกเงินหรือว่าปปง.นะคะให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าไปเกี่ยวข้องกับการยักยอกในคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันค่ะวันนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามก็ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้นะคะสาเหตุที่ต้องมีคำสั่งย้ายให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวก็เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายและแม้ว่าจะเป็นการย้ายออกจากหน่วยงานต้นสังกัดแต่พันตำรวจเอกศรีหนาถยังคงดำรงตำแหน่งเดิมอยู่เพราะมันยังไม่ได้บอกเลยว่าผิดหรือไม่ผิดก็ต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนถ้าพบว่าผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็สามารถกลับไปที่เดิมได้ส่วนที่มีการพาดพิงถึงพันตำรวจเอกศรีหนาถตรงนี้เนี่ยคุณวิษณุบอกว่าเป็นคดีย่อยๆที่ต้องแยกออกมาจากคดีใหญ่มีอยู่ประมาณ30คดีซึ่งจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องในคดีสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันนะคะเรื่องที่ฟ้องไปแล้วก็ฟ้องต่อไปหลายคนก็มีคำถามนะคะว่าการย้ายในครั้งนี้ลดทอนความน่าเชื่อถือของปปง.หรือเปล่าคุณสุชาดาค่ะรองวิษณุก็บอกว่าทำแบบนี้เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือต่างหากเพราะว่าถ้าปล่อยไปคนก็จะนินทาเปล่าๆค่ะนอกจากนี้นะคะขณะที่พันตำรวจเอกศรีหนาถก็กล่าวภายหลังเข้ารายงานตัวกับรองนายกวิษณุในการปฏิบัติราชการที่สำนักนายกค่ะบอกว่าขณะนี้ไม่ได้มีการกล่าวหาอะไรเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งโดยหลักการย้ายตนออกมาก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคือไม่ได้หนักใจอะไรคือเราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตคดีนี้มีการยึดทรัพย์ไปแล้วกว่า 7,000 ล้านบาทเป็นการยึดทรัพย์ที่สุดซอยเลยดังนั้นการที่จะเข้าไปช่วยเหลือก็คงจะเป็นไปไม่ได้ค่ะมันก็เพื่อความถูกต้องเราก็ควรจะออกมาจากสำนักงานปปง.นะครับแต่เขาก็ไม่ได้ย้ายถูกไหมฮะก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานปปง.แต่ว่ามันคือราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงอำนาจนะครับผมก็ไม่ได้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีอะไรก็เป็นตำแหน่งที่ควรภาคภูมิใจนะฮะผมก็ต้องมาแล้วนะตัวมาแล้วนะก็ปฏิบัติงานปกตินะครับแล้วแต่ภารกิจที่จะได้รับมอบหมายส่วนประเด็นที่มีการเด้งเข้ากุนะคะล่าความจริงเราก็ไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกคุณผู้ชมกรณีที่พันตำรวจเอกศรีหนาถเนี่ยถูกสั่งย้ายก็มีกระแสข่าวลือออกมาว่าพันตำรวจเอกศรีหนาถได้อนุมัติให้ถอนอายัดที่ดินของกลางมูลค่า400ล้านบาทให้กับนายสุภชัยศรีสุภักษ์อักษรนะคะแล้วก็นำไปสู่การฟอกเงินจากค่านายหน้าขายที่ดินค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของคดีฟอกเงินเนี่ยที่มีการบริจาคเงินให้กับวัดพระธรรมกายและพระธรรมชโยด้วยตรงนี้เนี่ยก็ต้องตรวจสอบกันต่อซึ่งพันตำรวจเอกศรีหนาถได้สั่งยุติการดำเนินการโดยสรุปเอาจากหลักฐานและคำให้การของฝ่ายที่ถูกกล่าวหาเท่านั้นว่าเงินที่เป็นพันๆล้านที่ได้รับบริจาคทั้งหมดเนี่ยถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารของวัดซึ่งในทางกฎหมายศาสนสถานก็ถือว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะคะว่าประเด็นที่เรานำเสนอไปเนี่ยเป็นแค่ข่าวลือเพราะฉะนั้นผลตรวจสอบข้อเท็จจริงจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงค่ะนอกจากนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการเรียกรับเงินโดยเจ้าหน้าที่ DSI 2คน2คนนี้เป็นสามีภรรยากันก่อนหน้านี้ก็ตรวจพบว่าเกี่ยวข้องในการเรียกรับเงินคดีทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันจำนวนเงินคือ40ล้านบาทเรื่องนี้นะคะพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงลงความเห็นให้ทั้ง2คนก็คือพันตรีหญิงนาฏยามุตตามระผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์และพันโทอมรมุตตามระออกจากราชการไว้ก่อนในระหว่างที่สืบสวนสอบสวนอยู่เนื่องจากว่าไปพบเส้นทางการเงินจากเช็คที่สั่งจ่ายจากนายสุภชัยศรีสุภักษ์อักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันไปปรากฏอยู่ในบัญชีเงินฝากของข้าราชการทั้ง2คนนี้จำนวนเงินคือ40ล้านบาทนั่นแหละค่ะโดยจากการชี้แจงของทั้ง2คนหลักฐานฟังไม่ขึ้นจึงลงมติว่าทั้ง2คนนี้ผิดวินัยร้ายแรงโดยโทษจะมีตั้งแต่ไล่ออกแล้วก็ปลดออกค่ะสืบสวนเส้นทางการเงินเนี่ยเงินจำนวน400กว่าล้านเนี่ยเข้าสหกรณ์100กว่าล้านเนี่ยอีกที่เหลือประมาณ300กว่าล้านเนี่ยมีการกระจายไปตามเส้นทางต่างๆนะฮะ
แล้วเราตามที่ทางการเงินนะฮะพบว่ามีเจ้าที่ของเรามีชื่อเป็นผู้ร่วมรับเงินเนี่ย40ล้านนะฮะเราก็ได้ขยายผลว่ารับเงินยังไงนะฮะมีการชี้แจงมาแต่คณะภาคส่วนเชื่อว่าน่าจะมีส่วนกระทำผิดร่วมฟอกเงินด้วยเราก็แจ้งข้อหาไปครับผมคณะกรรมการเนี่ยได้ลงมติว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงจริงแล้วก็อยู่ระหว่างเสนออพ.อยู่ครับผมขณะนี้สำนวนการสอบสวนเนี่ยจะเสร็จสิ้นจะส่งทางอัยการภายในเดือนนี้ครับผมในคณะร่วมกันฟอกเงินเรามีการสั่งฟ้องคดีอยู่นะครับผมก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าที่ชี้แจงหลักฐานต่างๆเนี่ยฟังไม่ขึ้นก็ถูกสั่งฟันวินัยร้ายแรงทั้ง2คนค่ะ DSI บอกว่าส่วนจำนวนเงิน40ล้านบาท DSI ก็จะประสานไปยังปปง.ให้ทำการอายัดแล้วส่งคืนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ค่ะ